ำอะไรอยู่จ๊ะใช้ Google Docs ตอบคำถามที่อาจารย์สั่งงานใน Google Classroom อยู่ค่ะดีนะคะที่ปฏิทินของชั้นเรียนแจ้งเตือนว่าถึงกำหนดส่งแล้วถ้าหนูส่งช้ากว่าที่อาจารย์กำหนดส่งงานไว้ขึ้นโชว์ว่างานล่าช้าแน่ๆเลยค่ะตั้งแต่อาจารย์ใช้ Classroom ร่วมกับการสอนในชั้นเรียนหนูว่าสะดวกในการทำการบ้านมากๆเลยนะคะอยากทำที่ไหนเวลาใดก็ได้เพียงแค่ทำง่ายๆ Google App บนมือถือก็ยังได้อีกด้วยค่ะClassroom ในส่วนของอาจารย์ยิ่งสะดวกสบายค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มผู้เรียนหรือแจ้งรหัสเพื่อให้ผู้เรียนเข้าชั้นเรียนได้เนื้อหาที่อยู่ในชั้นเรียนก็ถูกจัดเก็บไว้ใน Google Drive อาจารย์สามารถใช้จัดเก็บไฟล์งานของตนเองและของผู้เรียนได้โดยอัตโนมัติค่ะและมีพื้นที่ไม่จำกัดอีกด้วยนะคะสามารถใช้ปฏิทินคาเลนดาร์เพื่อสร้างปฏิทินชั้นเรียนกำหนดวันส่งงานได้อีกด้วยใช้กลุ่มกรุ๊ปเพื่อแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มแล้วก็ใช้ Drawing เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมแบบเรียนรู้ร่วมกันได้อีกด้วยค่ะหนูเห็นอาจารย์ใช้ Google Docs สร้างเอกสารใบงานใบความรู้สไลด์นำเสนอเนื้อหาของความรู้แบบสไลด์อีกด้วยนะคะใช่ค่ะยังมีชีตในการทำตารางจัดเก็บคะแนนของผู้เรียนแล้วก็ใช้ฟอร์มในการสร้างแบบฝึกหัดแบบทดสอบอีกด้วยค่ะที่หนูชอบที่สุดคือใช้ผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิดเช่นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆที่มีอยู่มากมายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแถมใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนๆได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยค่ะ Google Classroom ทำให้การจัดการชั้นเรียนสะดวกมากค่ะเพียงแค่ผู้สอนประกาศรายละเอียดการเรียนนำสื่อการเรียนรู้ใบความรู้หรือกำหนดใบงานให้ผู้เรียนทำโดยกิจกรรมทั้งหมดเป็นแบบออนไลน์ค่ะผู้เรียนรับทราบข้อมูลจากประกาศศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ใบความรู้และทำใบงานตามที่ผู้สอนกำหนดและส่งคืนเพื่อให้ผู้สอนตรวจให้คะแนนค่ะผู้สอนก็สามารถดูได้ง่ายดายในสตรีมของชั้นเรียนว่าใครทำงานที่ครบกำหนดส่งเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จได้อีกด้วยค่ะผู้เรียนสามารถดูงานที่ใกล้ส่งและงานที่ยังทำไม่เสร็จได้ตลอดเวลาทางออนไลน์และยังมีปฏิทินชั้นเรียนแจ้งเตือนกำหนดการส่งงานผู้สอนตรวจให้คะแนนใบงานหรือแบบฝึกหัดพร้อมส่งความคิดเห็นหรือเฉลยคืนผู้เรียนและผู้สอนยังสามารถดูคะแนนของผู้เรียนได้แบบรายบุคคลหรือแบบทั้งชั้นเรียนได้ค่ะผู้เรียนสามารถดูคะแนนได้ทันทีและยังสามารถแก้ไขส่งคืนกลับให้อาจารย์ตรวจเพิ่มคะแนนได้อีกด้วยนะคะข้อดีคือประหยัดเวลาและกระดาษค่ะผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียนโดยแจกจ่ายงานสื่อสารและจัดการต่างๆให้เป็นระเบียบอยู่เสมอในที่แห่งเดียวข้อดีคือประหยัดเวลาและกระดาษค่ะผู้สอนสามารถสร้างชั้นเรียนโดยแจกจ่ายงานสื่อสารและจัดรายการต่างๆให้เป็นระเบียบอยู่เสมอได้ในที่แห่งเดียวไม่ซับซ้อนยุ่งยากเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาหรือจะจัดอภิปรายแสดงความคิดเห็นกับผู้เรียนได้เลยแบบเรียลไทม์ค่ะผู้เรียนสามารถแบ่งปันแหล่งข้อมูลร่วมกับเพื่อนๆ อาจารย์และโต้ตอบกันได้ในสตรีมของชั้นเรียนได้ทันทีเลยค่ะปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้สามารถนำความรู้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะทั้งในด้านของการจัดชั้นเรียนของผู้สอนและความสะดวกสบายในการเข้าถึงความรู้ของผู้เรียนนอกจาก Google App for Education แล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆที่จัดการชั้นเรียนได้อีกนะคะเช่น Office 365 Education Edmodule Soul Creative Moodle MobileStudent Organizer สิ่งสำคัญคือผู้สอนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องมืออำนวยความสะดวกเหล่านี้ให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือไม่เทคนิควิธีการผ่านเทคโนโลยีต่างๆกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากน้อยแค่ไหนยังมีอีกหลายประเด็นที่ผู้สอนจะต้องพิจารณาเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
แต่พวกเราก็ยังคงไม่หยุดที่จะเรียนรู้เรื่อง ICT ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะ ICT เป็นเรื่องง่ายๆเอาอาจารย์ทำอะไรอยู่คะก็ตรวจดูว่ามีใครส่งการบ้านหรือยังว่าจะเพิ่มคะแนนพิเศษให้น่ะอาจารย์คะหนูกำลังจะส่งอยู่เลยค่ะอาจารย์รอหนูด้วยสิคะอาจารย์คะอย่าเพิ่งไปค่ะหนูกำลังส่งค่ะ